มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนางชมนี่เป็นลูกสาวของกำนันทวมนางชมนี่มีสามีชื่อในเกลี้ยงแต่ว่าในเกลี้ยงนี่ตัดช่องน้อยไปต่พอตัวหนีนางชมไปเสเมื่อสองปีก่อนก่อนจะไปก็ทิ้งพยานรักไว้ให้นางชมคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อเจ้าแดงนางชมก็รักเจ้าแดงลูกชายคนนี้มากเพราะว่ามันเป็นลูกคนเดียว หน้าตาผิวพรรณของมันก็น่ารักผิดกับเด็กบ้านนอกทั้งหลายเวลานี้เจ้าแดงมีอายุได้สามขวบเศษกำลังช่างพูดและสุกซนตามวัยของมันนั่งชมป่วยอยู่ที่บ้านกำนันท่วมซึ่งเป็นพ่อที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาการป่วยของนางชมก็คือเป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเรื้อรังมานานแล้วแต่ว่าคราวนี้อาการของนางชมนี่หนักจนเกินความสามารถของหมอที่จะเยียวยาได้ หมอก็คาดคะเนไว้ว่าชีวิตนางชมเนี่ยคงจะไม่พ้นคืนนี้แน่นอนเสียงนางชมเฝ้าแต่ถามกำนันทวมผู้เป็นพ่ออยู่ตลอดพ่อจะพ่อเจ้าแดงมันมาแล้วหรือยังพ่อเออข้าก็จดหมายไปบอกยายของมันแล้วว่าให้รีบกลับเพราะว่าเองเจ็บหนักให้รีบมาแต่ทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้เหตุผลก็เพราะว่าแม่ของนางชมซึ่งเป็นยายของเจ้าแดงเนี่ย ได้พาเจ้าแดงไปเยี่ยมญาติที่อยุธยาก็เลยเอาเจ้าแดงติดไปด้วยโดยที่ไม่คิดว่านางชมลูกสาวจะเจ็บหัวภาพลงแบบนี้ฉันอยากเห็นหน้าเจ้าแดงลือเกินแล้วพ่อให้ใครไปตามมันมาพบฉันได้ไหมก่อนที่ฉันจะตายจากไปด้วยนะพ่อนนะจะให้ใครไปตามละลูกเอ้ยอยู่ถึงอยุธยามันใกล้ๆอยู่สัเมื่อไรละ่ะ เอาเถอะพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่มาพ่อจะไปตามมันเองเมื่อพ่อให้คำรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างนี้นางชมก็ถอนใจเฮือกอย่างเบาใจหลับตานิ่งหายใจระรวยระรวยกำนันทวมก็ต้องการจะให้ลูกได้พักผ่อนก็เลี่ยงออกไปคุยกับเพื่อนบ้านที่พากันมาเยี่ยมเยียนทุกคนต่างพากันถามไถ,ถ่าอาการของนางชมกำนันทวมก็ได้แต่สั่นหัว หน้าตาเศร้าซึมแสดงว่าชีวิตของลูกสาวแกคงจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้อย่างแน่นอนผู้ใหญ่อิ่มก็ปลอบโยนบอกว่าเรื่องธรรมดานะกำนั้นความตายใครจะหลีกหนีพ้นเมื่อถึงคราวมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละก็จริงอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าแหละแต่ว่าฉันก็อดสงสารมันไม่ได้มีลูกอยู่คนเดียวก็หวังจะฝากผีฝากไข่กับมันมันก็จะมามีอันเป็นไปเสียก่อน ใครจะไปห้ามไปกะเกณกันได้ลหรอกำนันไอ้เรื่องตายก่อนตายหลังมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นครพระท่านก็ว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังเออแล้วเจ้าแดงลูกของนางชมมันไปไหนสะละกำนันยายยายมันไปเยี่ยมญาติที่อยุธยาเอาไอแดงไปด้วยยายเขาไม่นึกว่านางชมมันจะเจ็บรวดเร็วลงไปอย่างนี้เสร็จแล้ว กำนันก็หันไปถามหมอที่มารักษาลูกสาวแกหมอถ้าเจ้าแดงมันมาเช้าวันพรุ่งนี้มันจะมีโอกาสได้เห็นแม่มันไหมเนี่ยหมอเออถ้ามาตอนเช้าก็คงไม่ทันได้เห็นหรอกเพราะว่าอาการของคุณชมเท่าที่ตรวจด,ดูเมื่อสักครู่นี้นะก็คงจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้แน่อย่างช้าก็ไม่เกินตีสองหรือว่าตีสาม คำยืนยันของหมอทําให้กํานันท้วมมีใบหน้าสลดลงไปอีกแกพึมพำพึมพำออกมาเพราะว่าความสงสารลูกเออถ้าเป็นอย่างที่หมอพูดก็นับว่าเป็นกรรมขขานังชมมันที่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกตามความตั้งใจทุกคนนั้นนิ่งเงียบไม่มีใครปริปากพูดแล้วก็ออกความเห็นอะไรนอกจากถอนใจยาวด้วยความเศร้าสลดไปตามๆกัน คืนนั้นเป็นคืนแรมแก่ท้องฟ้ามืดทะมึนเหมือนกับมีม่านดำผืนใหญ่มาปิดกั้นไว้แม้ว่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมแต่ว่าอากาศก็หนาวเย็นผิดกว่าทุกปีที่ผ่านมากำนันท้วมกับเพื่อนบ้านทุกคนต่างก็พากันนั่งกอดข่าวเจ้าจุกเฝ้าอาการไข้ของนางชมซึ่งกำลังเพียบหนักด้วยใบหน้าเศร้าหมองแล้วจิตใจก็สลดหดหูไปตามกันเพราะว่าเชื่อว่าชีวิตของนางชมจะไม่พ้นคืนนี้ไปได้ ตามคำของหมอที่ได้คาดคะเนเอาไว้ดังนั้นกำนันท้วมก็เลยไปติดต่อกับทางวัดซึ่อยู่ใกล้ๆบ้านให้สัปเหร่อจัดเตรียมโลงใส่ศพไว้ล่วงหน้าเมื่อนางชมสิ้นใจจะได้นำศพนางชมใส่โลงได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างที่นั่งเฝ้าอาการไข้ของนางชมหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือรอคอยการตายของนางชมอยู่นี้ทุกคนต่างไม่มีใครพูดจาปราศัยอะไรกันได้แต่นั่งนิ่งเงียบงันไปตามๆกัน นานๆหมอก็จะลุกไปดูอาการของนางชมสักครั้งแล้วก็ออกมานั่งมวนยาสูบเป็นการฆ่าเวลาจนกว่านาทีสุดท้ายของการมีลมหายใจของนางชมจะมาถึงเวลาผ่านไปผ่านไปท่ามกลางความเงียบสงัดและอากาศหนาวเย็นที่เพิ่มมากขึ้นเสียงของนางชมซึ่งมีอาการใกล้ขั้นตรีทูตก็บอกว่าพ่อพ่อจ๋าพ่ กำนันทวมก็รีบเขยืบตัวไปนั่งใกล้ๆว่าไงลูกเอ้ยชมเอ้ยพ่ออยู่ใกล้ๆแค่นี้แล้วจะเอาอะไรลูกฮะชมเอาอะไรลูกเจ้าแดงมันมาหรือยังพ่อฉันอยากเห็นหน้าเจ้าแดงเจ้าพ่อเสียงนางชมนี่แผ่วเบาขาดหายเป็นห่วงห่วงลมหายใจรวยรินเหนื่อยอ่อนหน้าตาซีดขาวแทบจะไม่มีสีเลือดเพราะว่าเวลานี้ เวลาแห่งการบินลมหายใจเฮือกสุดท้ายของหนังชมใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วกำนันทวมมองดูนาฬิกาที่ข้างฝา,าเรือนเวลานี้ตีสองแล้วซึ่งเป็นเวลาใกล้าการคาดคเนของหมอเข้ามาทุกทีลูกเอ้ยระยะทางจากอายุธยามาบ้านเรานี่มันใกล้ใกล้อย,อยู่เมื่อไรแล้วลูกเอ้ะพรุ่งนี้เช้าเขาคงมาแน่เชื่อพ่อเถอะนะกำนันทวม ปลอบใจลูกสาวแล้วก็ถอนใจเฮือกเคือกได้ยินพ่ออ้างอย่างนี้นางชมก็นิ่งเงียบไม่พูดว่าอะไรหลับตาแล้วก็ผ่อนลมหายใจยาวๆนอนผักผ่อนเถอะลูกนะทําใจคอดีๆไว้เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วเองก็จะได้พบเจ้าแดงมันเจ้าพ่อฉันจะพยายามรอมันจนเช้า คำพูดของลูกทําให้ขอบตาทั้งสองของกํานันทวมนี่ร้อนเผาเพราะความตื้นตันและสงสารลูกจับจิตจับใจแกก็รีบถอยห่างจากร่างของนางชมออกมาป้าแจ่มที่เป็นญาทางห่างก็ถามมันพูดอะไรกับกำนันนะฮะมันบอกว่ามันอยากเห็นเจ้าแดงลูกของมันมันถามว่าเจ้าแดงมาหรือยังฉันก็ปลอบใจให้มันรอถึงเช้าเสียก่อน จะได้พบหน้าลูกมันมันมันบอกอาจารย์บอกว่ามันจะพยายามแข็งใจอยู่จนถึงเช้าโถนังชมเอ้ยเออในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าสลดตื่นตันใจไปตามกันนี้เสียงสุนัขก,ก็พากันเห่าเกลียวขึ้นที่ลานหน้าบ้านซึ่งเป็นที่เก็บยุงข้าวทุกคนต่างมองหน้ากันเหมือนจะเป็นเชิงถามว่าหมามันเห่าอะไร กำนันทวมก็หันไปทางเจ้าเผือกเด็กหนุมที่อาศัยอยู่ในบ้านไอเ้เผือก ơi! เอ้ยเอ็งลองเอาตะเกียงไปส่องดูหน้าบ้านสิว่าหมามันเห่าอะไรเจ้าเผือกรับคำก็ิ้วตะเกียงลานเดินออกไปหน้าบ้านชั่วอึดใจที่เจ้าเผือกหายออกไปทุกคนก็ได้ยินเสียงมันร้องตะโกนด้วยความดีอกดีใจลุงกำนันปับพวงไก่แดงกลับมาแล้วทุกคนต่างพากันตื่นเต้นไปตามกันเมื่อได้ยินเสียงเจ้าเผือกร้องบอกอย่างนี้ โดยเฉพาะกำนันท้วม่อพรวดพราดลุกขึ้นทันทีแกขยับจะก้าวเท้าออกไปนอกห้องก็พอดีกับร่างของนางพวงแม่ของนางชมมือภรรยาของแก่นะ่ากับเจ้าแดงเด็กชายวัยสามสี่ขวบลูกของนางชมที่แม่ของมันเรียกร้องร่ำหาอยากจะพบหน้าอยู่เมื่อครู่เนี่ยเดินเข้ามาพอดีนางพวงส่งข้าวของที่หอบมาพรุงพรังให้กำนันท้วมพร้อมกับเอ่ยปากถามอย่างร้อนรน เอาศพนางชมไปวัดหรือ,อยังฮะคำถามนางพวงประโยคนี้ทำให้กำนันทวมสะดุง้งแกมองหน้าเมียแ,แกงงง,งแกแกว่าอะไรนะก็ศพนางชมมาสิบรรจุใส่โลงเอาไปวัดแล้วหรือ,อยังใครบอกแกว่านางชมตายอะ่ะอ้าวก็เมื่อตอนสักสองทุ่มนี่แหละฉันกกจ้าแดงจนกระทั่งมันหลับไปแล้วก็เอามุ้งลงก็นอนอยู่ข้างๆมัน พอเคลิม้มเคลิมเหมือนจะหลับก็ได้ยินเสียงคนมาร้องไหก้กระซิกกระซิกอยู่ข้างมุ้งพอเปิดมุ้งออกมาดูก็ใจหายโอ้ยพูดแล้วยังขนลุกไปหมดใครอะใครมานั่งร้องไห้อยู่ข้างมุ้งแกจะมีใครเสอีกอะก็นั่งชมมาสิแล้วพอฉันเห็นหน้ามันถนัดมันก็หายไปเฉยเฉยโอลูกเนาะลูกเอ้ยตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปประกฏตัวให้เห็นนังพวงนิดหยาดน้ำตาไหลเป็นทาง หมอซึ่งนิ่งฟังคำพูดนางพวงอยู่ใกล้ๆอดนิ่งอยู่ไม่ได้ก็ถามขึ้นมาเออเออที่แม่พวงเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยก็แปลว่าผีของนางชมไปปรากฏตัวให้เห็นใช่ไหมก็ใช่อสิหมอไม่งั้นฉันจะรู้ได้อย่างไงว่านางชมมันตายพอรู้ก็รีบจับแท็กซี่จากอายุทยามาเลยโดนค่ารถก็ไปตั้งสามร้อยกว่าเอถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะผิดไปเสียะละแม่พวง ผิดยังไงอะหมอก็เมื่อตอนตีสองนี่เขายังเรียกหาลูกเขาเลยแล้วก็ยังบอกว่าอยากจะเห็นหน้าเจ้าแดงนังพวงนี่เบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นไหนหมายความมันนั่งชมมันยังไม่ตายละหมอก็ยังไม่ตายอสินี่ก็เพิ่งยังงีบไปเพราะเพลียหลับไปตะกี้เองจริงหรือเปล่าหมอนังพวงอุทานเสียงดังหน้าตาที่เศร้าสลดก็เปลี่ยนเป็นแช่มชื่นขึ้นมาอีก กำนันท่วมก็บอกว่าอ้าวก็จริงอสิแกหมอเขาจะมาโกหกแกทำไมอ่ะพอสิ้นเสียงกำนันนางพวงก,ก็รีบปลุดลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องที่ลูกสาวนอนป่วยอยู่ทุกคนต่างพากันตามร่างนางพวงเข้าไปติดติดเพราะว่าทุกคนต่างก็ยังคลางแคลงใจในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาในห้องที่นางชมนอนป่วยอยู่ ต่างก็พากันมองเห็นชัดว่าเวลานี้นางชมเนี่ยนอนนิ่งไม่มีอาการไหวติ่งแต่ประการใดใบหน้าซีดเผือดแก้มตอบตาโหลลึกแล้วก็ตาเนี่ยมันเบิกกว้างเหมือนกับคนที่นอนตาค้างแต่มีความน่ากลัวผิดธรรมดาจนทุกทุกคนต่างพากันใจเต้นระทึกไปตามตามกันสายตาทุกคู่ก็เพ่งนิ่งอยู่ที่หน้าอกนางชมเพื่อจะดูการหายใจ ถึงมันจะต้องเป็นอาการของคนป่วยหนักที่กำลังอยู่ในระหว่างหลับโดยทั่วไปในขณะที่พากันเพ่งมองดูอยู่นั่นต่างก็สะดุ้งเฮือกขึ้นพร้อมๆกันบได้ยินหมาที่เห่าเกลียวเมื่อสักครู่นี้หอนขึ้นมาอย่างหวยหวนเสียงมันเยือกเย็นบาดลึกไปในความรู้สึกของทุกคนในเย็นว่าไปตามๆกันหมอก็รีบปราดเข้าไปตรวจอาการของนางชมทันทีเสร็จแล้วแกก็งเงยหน้าขึ้นช้าๆบอกกับก,บกำนันท่วมแลว้วก็นางพวงเ สิ้นใจซะแล้วนางพวงในร้องไห้โฮเลยปราดเ้าไปคุกเข่าอยู่ข้างๆศพลูกโถตายแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปบอกให้แม่รู้ลูกเนาะลูกนางพวงคร่ำรำพันด้วยเสียงสะอึกสะอื้นกำนันทวงก็ยืนมองดูศพลูกอย่างนึกปรงสองเวทหมอก็เดินมากระซิบบอกนี่แสดงว่าวิญญาณของนางชมได้ออกไปจากร่างนานแล้วแต่เพราะความเป็นห่วงเป็นใย,ยเจ้าแดงลูกก็เลยไปปรากฏตัวบอกให้รู้ พอเจ้าแดงกลับมาถึงบ้านก็สิ้นใจพอดีกำนันท้วมไม่ปีปากพูดว่าอะไรนอกจากจะยืนน้ำตาคลอเวลานี้ภายในบ้านกำนันทั่วก็มีงานอันฉุกระหุกที่จะต้องจัดทำกันโดยรีบด่วนไฟในบ้านของกำนันก็ถูกจุดขึ้นหลายดวงจนสว่างสวัยไปทั่วศพของนางชมก็ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวซึ่งจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับเจ้าแดงนั้นเพื่อไม่ให้มันรู้ว่าแม่มันตายแล้วก็ได้เห็นศพอันน่ากลัวของผู้เป็นแม่ กำนันท้วมก็ให้นางพวงพาตัวขึ้นไปค้างเสียที่บ้านป้าแจ่มซึ่งก็ไม่อยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่นักพอฟ้าใกล้จะสางเจ้าเผือกก็ถูกใช้ให้ไปตามสับเปือเพื่อนำลงมาใส่ศพนางชมแล้วก็นิมนต์พระมาสวดในตอนสายถึงจะนำศพไปวัดเพื่อจัดการตามประเพณีต่อไปเจ้าแดงลูกของนางชมนั้นไปพักพิงอยู่ที่บ้านป้าแจ่มซึ่งเป็นญาติห่างๆของกำนันท้วม แล้วทุกคนก็ต่างพากันปิดบังความจริงไม่ยอมบอกให้มันรู้ว่าแม่ของมันตายเจ้าแดงยังเป็นเด็กวัยเพียงแค่สามสี่ขวบมันก็ไม่ประสีประษาไม่รู้ว่าแม่ของมันตายจากไปแล้วมันยังคงซุกซนไปตามเรื่องตามราวเช่นเดียวกับเด็กในวัยนี้โดยทั่วไปถ้ามีใครไปถามมันว่าแม่ของมันไปไหนมันก็จะบอกว่าแม่ของมันะไม่สบายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกไม่กี่วันแม่ก็จะกลับ ทุกครั้งที่นางพวงได้ยินเจ้าแดงตอบกับใครๆด้วยคำพูดประโยคนี้แกก็จะต้องเมินหน้าหลบไปซ่อนน้ำตาเสียทุกครั้งสิ่งที่ทุกคนอดประหลาดใจเสียไม่ได้ก็คือต่อมาหลังจากได้นำศพนางชมไปไว้ที่วัดได้สามวันแล้วก็พาเจ้าแดงกลับมาอยู่บ้านตามเดิมแล้วเจ้าแดงไม่เคยเอ่อยถึงแม่ของมันเลยถ้ามีใครถามว่าแม่ไปไหน มันก็ตอบว่าแม่นอนหลับอยู่ในห้องหรือไม่ก็บอกว่าแม่อาบน้ำอยู่หลังบ้านกำนันท่วมเองก็ถึงกับขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแกแกล้งถามมันเออแล้วเมื่อไร่แม่เองจะกลับจากโรงพยาบาลไอ้แดงใครบอกตาว่าแม่อยู่โรงพยาบาลน,นะตะกี้นี่แม่ยังป้อนข้าวให้ฉันเลยแม่หรอป้อนข้าวให้เองใช่ตาเอาแล้วแม่เองไปไหนแล้วนี่ ฮะ huh? แกย้อนถามเหมือนต้องการจะยัง่งรู้ความจริงอะไรบางอย่างแม่บอกว่าแม่จะไปอาบน้ำแม่จะนั่งรออยู่ที่เนี่ยอีกสักครู่แม่จะพาฉันไปจับตะก,กะแตนที่กลางทุ่งกำนันท่วมพยักหน้าเงึกเงึกไม่มีใครรู้เลยว่าเวลานี้แกมีความรู้สึกนึกคิดยังไงแกมองหน้าหลานชายเหมือนกับไม่เคยพบเห็นมาก่อนและโดยที่ไม่ได้ซักถามอะไรต่อไปแกก็รีบเลี่ยงไปเส้นทางอื่นเปล่าหรอกกำนันท่วม ไม่ได้ไปไกลจากที่เจ้าแดงกำลังนั่งเล่นอยู่ที่นอกชานแกมายืนหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่ไกลจากเจ้าแดงเท่าไหร่นักสายตาแกก็คอยจ้องจับอยู่กับอิริยาบถและความเคลื่อนไหวของหลานอยู่ตลอดเวลาเจ้าแดงยังคงนั่งเล่นอยู่ที่นอกชานง่วนอยู่ตามลําพังคนเดียวเหมือนเดิมเหมือนมันกําลังนั่งรอแม่ของมันตามที่มันบอกกํานันทวงก็ยืนสะกดใจจับตามองมันอยู่เหมือนเดิมผ่านไปอีกครู่หนึ่ง ดวงตากำนันท่มวมก็ค่อยๆเบิกกว้างเมื่อมองเห็นเจ้าแดงมันผลลุกขึ้นยืนแสดงความดีอกดีใจเหมือนกับได้พบเห็นอะไรที่มันชอบซึ่งกำนันท่วมไม่เห็นมีอะไรนอกจากเจ้าแดงจะยืนอยู่คนเดียวกลางนอกชานและเวลานี้เจ้าแดงกำลังยิ้มแยม้มเบิกบานเหมือนกับมีความพอใจอะไรสักอย่างพยักเพยิดเหมือนกับรับฟังคำพูดของใครอยู่ถ้าใครได้มาเห็นกิริยาการของเจ้าแดงเวลานี้ก็ต้องลงความเห็นได้ทันทีว่าเจ้าแดง เหมือนกับวิปราชไปซะแล้วแต่สําหรับกํานันท่วมเนี่ยแกไม่ได้นึกอย่างนั้นแกเริ่มหวาดระแวงในบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแกคงดูเจ้าแดงต่อไปอมองเห็นเจ้าแดงยกแขนข้างหนึ่งแขนข้างนั้นก็มันลอยอยู่ในอากาศเหมือนถูกใครจับยกขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหันหลังกลับก้าวเท้าเดินออกจากที่ลงบันไดเรือนไปทั้งๆท,ท,ที่แขนข้างหนึ่งเขามันยังย,งยกลอย,อยอยู่ในอากาศเหมือนเดิม ร่างเจ้าแดงห่างบ้านไปห่างออกไปบ่ายหน้าตรงไปยังกลางทุ่งนาเวงวางที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเวลานั้นใกล้จะพบแล้วพระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำรับยอดไม้ลงทุกขณะความมืดก็เริ่มแผ่คลุมกำนันท่วมรีบตามเจ้าแดงไปตามไปห่างห่างไม่ให้มันรู้ตัวแล้วในเวลาเดียวกันกำนันท่วมก็สะท้านเยือกไปทั้งตัวพอหมาสามสี่ตัวหอนขึ้นโหยหวน ในขณะที่เจ้าแดงเดินผ่านหน้ามันตัดตรงไปยังกลางทุ่งนาเสร็จแล้วที่วัดก็มีเสียงระฆังดังเงียนางมาจากวัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละบรรยากาศก็ยิ่งเพิ่มความวิเวกวังเวงร่างเจ้าแดงไปหยุดยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่กลางทุ่งกำนันทวมก็อ้อมไปทางป่าละเมะอ,อีกด้านหนึ่งที่สามารถจะมองทะลุไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่หัวใจกำนันทวมเต้นแรง ห่างจากร่างเจ้าแดงที่ยืนอยู่ประมาณสองวาเสษแกได้ยินเสียงมันหัวเราะก,กิกๆเหมือนกับชอบอกชอบใจอะไรบางอย่างเนื่องจากช่วงนั้นเป็นแต่เพียงโ o w เพ a y ยังไม่มืดสนิทเสดีเดียวแกก็สามารถมองเห็นร่างเจ้าแดงแล้วก็กิริยาท่าทางของมันอย่างชัดเจนเสร็จแล้วเจ้าแดงยื่นมือไปกลางอากาศเหมือนกำลังรอรับอะไรบางอย่าง แล้วก็เห็นตะกะแตนสองสามตัวลอยเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของมันซึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันบินมาจากทิศไหนกันแน่ได้ยินเสียงเจ้าแดงหวัวเราะคิกคิกด้วยความสนุกสนานะตะกะแตนบางตัวในบินหนีเล็ดลอดออกไปเสร็จแล้วมันก็กลับมาอยู่ในอุ้งมือของมันใหม่เวลานั้นกำนันทวมก็เย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อเจ้าแดงปล่อยตะกาแตนในมือบินปลอ,อกไปแล้วมันเงยหน้าขึ้นเหมือนมองดูอะไรสักอย่างหน้าตามันยังยิ้มแย้ม พยักหน้าอ่าพูดด้วยเสียงแจ๋วแจ๋วแม่ว่าอะไรนะแม่แม่ตาเข้ามาถามหนูเขาว่าแม่กลับจากโรงพยาบาลแล้วยังหนูก็บอกว่าแม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแม่อยู่ใกล,ใกล้ๆหนูจะกี่แม่ก็ป้อนข้าวหนูเลยเจ้าแดงหยุดพูดออกพยักหน้าเหมือนกลาลังยืนพูดกับแม่ของมันแต่กำนันท่วมก็ไม่เห็นมีใครนอกจากอากาศและความว่างเปล่า เนี่ยหนูบอกตาว่าแม่ไปอาบน้ำเดี๋ยวแม่จะพาหนูมาจับตะก,กะแตนที่กลางทุ่งเพียงชั่วครู่กำนันท่วมก็มองเห็นมันชูแขนข้างหนึ่งลอยในอากาศแล้วเจ้าแดงก็ก้าวเท้าออกจากที่กลับไปบ้านเสียงหมาที่เดินเพ่นพ่านอยู่ก็เห่าหอนขึ้นมาอีกตอนที่เจ้าแดงเดินผ่านไปกำนันท่วมเห็นมันขึ้นเรือนแล้วแกถึงได้ออกจากที่ซุ่มซ่อน สาวเท้ากลับรีบด่วนเช่นเดียวกันพอขึ้นมาบนเรือนก็มองเห็นเจ้าแดงนอนเอกขนเกยิ้มแย้มอยู่กลางนอกชานจากสายตากำนันทวมซึ่งใช้ความสังเกตอย่างจริงจังแกรู้สึกว่าร่างเจ้าแดงที่นอนเอกขนกอยู่กลางนอกชานนั้นศีรษะของมันลอยอยู่เหนือพื้นนอกชานเล็กน้อยเหมือนกับมันนอนหนุนตักใครอยู่อย่างนั้น กำนันท่วมสาวเท้าเข้ามาในครัวเวลานั้นนางพวงเมียแกกำลังจัดกับข้าวที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะยกไปกินข้างนอกเมื่อได้เห็นลักษณะท่าทีลุกลี้ลุกลนหน้าตื่นตื่นของผัวตอนที่ก้าวเข้ามาในครัวนางพวงก็ถามามีอะไรลแ้วแกเอ้ยนี่เออถ้าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเสร็แล้วล่ะแกเรื่องอะไรอ่ะฮะ เจ้าแดงมันมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นซะแล้วทําไมอ่ะกันันทวมก็เล่าถึงการพูดจาตลอดจนอากับกิริยาของเจ้าแดงแกติดตามไปดูถึงกลางทุ่งนาให้นางพวงฟังไม่ต้องสงสัยเลยว่าคําบอกเล่าของกำนันทวมจะสร้างความตื่นเต้นให้กับนางพวงแกมองหน้าสามีขมแ้งเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าวิญญาณของนางชมเนี่ยมันมีความผูกพันอยู่กับเจ้าแดงลูกของมันมาก แม้ว่ามันจะตายไปแล้วก็ยังวนเวียนมาให้การปกปักรักษาอยู่อย่างใกล้ชิดเอแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะกันือแกทําไมเออเมื่อนางชมมันมาปรากฏตัวให้เจ้าแดงเห็นแล้วทําไมแกถึงไม่เห็นนางชมมันอ่ะอันนี้หมายความว่าแกไม่เชื่อหรือไงไม่ใช่ไม่เชื่อ,อ,อแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกชอบก้นอยู่นะเออถ้าอย่างนั้นแกออกไปดูไว้เห็นกกตาแกดีกว่าตอนนี้เจ้าแดงมันนอนหนุน นุนตักอยู่กลางนอกชานเนะ่ยนอนหนุนตักใครอะมันหนุนตักแม่มันดิเฮ้ยแต่ข้าไม่เห็นตัวแม่มาหรอกแกออกไปดูโดยตาแกเองดีกว่าบางทีแกอาจจะเห็นมัง้งความสนใจอยากจะรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านั่งพวงใจคอไม่ปกติอยู่เหมือนกันแกก็รีบลุกขึ้นไปออกไปดูเห็นประจักษ์ด้วยสายตาแกเอง ตอนที่กำนันทวมกับนางพวงจะก้าวออกจากครัวกำนันทวมก็ร้องเตือนเมียบอกว่าเดี๋ยวแกต้องพยายามอย่าให้เจ้าแดงมันรู้นะว่ามาแอบดูแอบฟังมันพูดนะถ้ามันรู้มันอาจจะไม่ยอมพูดอะไรก็ได้ฮะนางพวงก็รับคําตอนที่ก้าวพ้นประตูครัวออกมาไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าเจ้าเผือกกับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านสองสาคนวิ่งเข้ามาป้าป้าป้าอะไรเลยเผือกเออพี่ พ,พี่ชมครับพอเจ้าเผือกเอ่ยคำว่าพี่ชมออกมานางพวงก็รู้สึกมีอาการหนาวสั่นขึ้นมาทันทีแต่ถึงยังไงก็อดนิ่งอยู่ไม่ได้ที่จะถามมันทำไมฮะนางชมมันทำไมฮะพ,พี่ชมพี่เอเขาเสียงเจ้าเผือกชะงักหายไปเพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาเดียวกันนั้นเสียงอีแตนเจ้าด่างหมาที่กำน,นันทวมเลี้ยงไว้แต่ถุนบ้านก็พากันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาขัดจังหวะซะก่อน เจ้าเปลือกนี่ปากคอสั่นไปหมดเวลาเดียวกันกำนันท้วมกขก้าวออกมาอะไรของเองวะไอ้เปลือกเออพี่ชมฮะพ,พี่ทำไมนังชมมันทำไมพี่ชมมันนั่งอยู่ที่นอกชาญยลุงไอ้แดงมันนอนหนุนตักพี่ชมอยู่เองเห็นเลยไอ้เปลือกฮะไม่ไม่ใช่ฉันเห็นคนเดียวหรอกลุงพี่ช่วยกันนะับเปริกก็เห็นเห็นด้วยกันสามคนนี่แหละกำนันทวมหันไปทางคนที่อยู่ในบ้าน ที่จะเผือกระบุชื่อแต่ละคนก็พยักหน้าบอกกำนันท้วมบอกกำนันกำนันออกไปดูสิตอนเนี้ยแม,ม่ชมกำลังให้เจาแดงนอนหนุนตักอยู่กลางนอกชานนะไม่ปริป,ปากซักถามอะไรต่อไปกำนันท้วมก็รีบย่องกริบออกจากที่นางพวงและทุกคนก็พากันเดินตามหลังแกไปติดๆแต่ก่อนจะถึงจุดหมายคือนอกชานหน้าบ้านเสียงแจ๋วแจ๋วก็ร้องตะโกนมาจากไกล พร้อมกับเสียงฝีเทา้าวิ่งตึงๆเข้ามาในห้องยายยายเจ้าแดงน่นแหละพอถึงตัวนางพวงก็โผล่เข้ามากอดยายแล้วมันก็ดีอกดีใจตามประษาเด็กโดยที่ตัวมันเองก็หารู้ไม่ว่าคำพูดของมันเนี่ยจะทำให้ทุกคนต่างพากันเย็นว่าไปตามกันยายจา๋ากคืนนี้ยายไม่ต้องมานอนกับหนูหรอกนะยายนะแม่เขาจะมานอนกับหนูยายให้หนูนอนกับแม่นะนะยายนะ นางพวงอยากจะพูดแล้วตอบเจ้าแดงแต่แกพูดไม่ออกปากแกสัน่นริกจนทุกคนมองเห็นชัดกำนันทวมหันไปขยิบตากับเจ้าเผือกและคนที่อาศัยอยู่ในบ้านให้เลี่ยงออกจากที่ปล่อยให้เจ้าแดงมันพูดจะยายมันตามลำพังพอเดินออกมาระยะห่างแล้วกำนันทวมก็บอกเจ้าเผือกเองรีบไปที่วัดเดี๋ยวนี้ไอ้เผือกไปนิมนต์ท่านสมภานมาที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดนะบอกท่านว่าข้านิมนต์ท่านมาด่วนเลยนะ,จะเจ้าเผือกรับคำแล้วก็กระโจนแผลลงจากเรือนไปทันที ตอนนั้นพลบค่ำแล้วความหนาวเย็นของอากาศดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆคืนภายในบ้านของกำนันทวมจุดไฟสว่างสวัยเพื่อต้อนรับท่านสมพันธ์ที่ให้เจ้าเผือกไปนิมนต์ในระหว่างการรอคอยนี้กำนันทวมก็หันไปขยิบตากับนางพวงซึ่งเป็นภรรยาให้เอาเจ้าแดงไปนอนเพราะว่ามันเปิดปากหาวติดๆกันแสดงว่ามันง่วงนอนเต็มทีแล้วขณะที่นางพวงพาหลานชายเข้าไปในห้อง เจ้าแดงก็แจ้วแจวขึ้นอีกยายยายไม่ต้องนอนกับหนูหรอกยายเดี๋ยวแม่เขาจะมานอนเออยายไม่นอนหรอกยายจะให้เอ็งนอนกับแม่เองเดี๋ยวแม่เขาก็มานะยายนะนางพวงจัดแจงปูที่นอนให้เจ้าแดงนอนแล้วก็นั่งเห่กล่อมอยู่ข้างๆมันเดี๋ยวเดียวเจ้าแดงก็หลับปุ๋ยไปเพราะเห็นเจ้าแดงหลับสนิทแล้วแกก็เอามุ้งลงแล้วก็เลี่ยงออกมาข้างนอก แต่ก่อนจะออกมานอกห้องแกก็ไม่ลืมที่จะแง้มประตูปิดซะก่อนกำนันท่วมก็ถามตอนที่นางพวงมานั่งลงข้างๆมันหลับแล้วเหรอหลับแล้วมันพูดว่าอะไรบ้างหรือเปล่ามันบอกว่าเดี๋ยวแม่มันจะมานอนด้วยพอนางพวงพูดจบก็สะดุ้งโหยงไปตามกันเพราะว่าเวลาเดียวกันนะั้นเสียงประตูห้องที่เจ้าแดงนอนนะมันเปิดแอดออกเบาๆทุกคนมองหน้ากันเลือกหลักเลิกหลักะ พอเข้าใจได้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วเสียงเจ้าเผือก,กร้องตะโกนมาจากข้างล่างลุงกำนันสมพานมาแล้วกำนันทวมรีบลุกไปต้อนรับท่านสมพานแล้วก็นิมนต์เข้ามาในห้องพร้อมกับกระซิบกระซาบบอกสมพานด้วยเสียงสั่นรวยส,ส,สมพานครับผมคิดว่านาังชมมันคงจะเข้ามานอนกับลูกของมันแล้วผมผมได้ยินมันเปิดประตูเข้าไปครับสมพาน,นั่นก็พยักหน้า เอ,อ,เอ,องั้นก็เข้าไปดูด้วยกันแล้วกำนันท้วมกับพาสมภารเข้าไปในห้องที่เจ้าแดงนอนทุกคนเข้าไปล้อมอยู่ข้างๆมุ้งที่เจ้าแดงนอนแต่ก็ไม่อาจจะมองเห็นได้ว่ามีใครนอนอยู่ในมุ้งบ้างเห็นแต่มุ้งขาวพลูนเวลากระทบกระแสงไฟสมภารก็บอกว่าเปิดมุ้งดูสิกำนันกำนันท้วมค่อยๆกระเถิบตัวเข้าไปใกล้แล้วก็ตลบมุ้งเลิกขึ้นสูงมือสันเทา เสร็จแล้วทุกคนต่างก็มีใบหน้าซีดขาวสะดุ้งเพราะความเกรงกลัวต่อภาพที่ได้เห็นไปตามๆกันข้างๆเจ้าแดงซึ่งนอนหลับปุ๋ยมีร่างนางชมแม่ของมันนอนลืมตาโพลงใบหน้าของมันไม่ผิดเพี้ยนไปกระตอนที่มันได้ขาดใจตายไปใหม่ๆเลยแก้มทั้งสองข้างตอบใบหน้าซีดเหลืองมีแต่กระดูกดวงตาโหลลึกเหลือกลอยแล้วก็เมือค้างหน้ากลัวท่านสมพันธ์ก็บอกว่า ชมเย้ยเอ็งไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะเอ็งอย่ามารบกวนลูกของเอ็งอีกเลยเจ้าแดงมันก็มีตามียายเลี้ยงดูอยู่ถึงสองคนเขาก็รักมันเท่าๆกับเอ็งรักกันแหละเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงมาหลอกชมเลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเจยเถอะนะลูกนะเขาจะได้ทําบุญกรวดน้ําไปให้เอ็งกินอย่ามารบกวนลูกอย่ามารบกวนพ่อแม่ของเอ็งเลย จะเป็นบาปแก่ตัวเองนะลูกนะพอเสียงท่านสมพานขาดหายไปร่างนางชมซึ่งนอนอยู่ก็อันตรธานหายวับไปทันทีได้ยินเสียงเหมือนกับวัตถุหนักๆตกลงกับพื้นดินเบื้องล่างดังตุบเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื่นกังวานขึ้นเสียงร้องไห้ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปและเบาลงเบาลงจนในที่สุดก็เงียบหาย ในท่ามกลางการเห่าหอนอย่างหวยหวนเยือกเย็นของอีแตนและเจ้าด่างที่หอนประสานเสียงรับกันขึ้นมาพร้อมๆกันครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรื่องของผีตายทั้งกลมเนี่ยท่านผู้ฟังตอนที่คุณบำรุง ยังเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่จําได้ว่าวันนั้นฝนตกลงมาตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำพรำเรื่อยมาจนฟ้าสางมาขาดเม็ดเอาตอนสว่างแจ้งแล้วถนนหนทางเละเทะเป็นหล่มดินคุณบำรุงต้องปั่นจักรยานไปเรียนก็เลยหยุดซะหนึ่งวันเพราะว่าขืนไปก็ไม่ถึงโรงเรียนคงจะต้องเข็นรถที่ดินติดล้อหนาเตอะกลับบ้านหลังจากออกจากบ้านได้ไม่ไกลข่าวร้ายน่ากลัวมากับยามเช้าที่มีกลิ่นฝนกลิ่นดินนั้นเลยว่า นัก,ก้อ่ท้องแก่ผูกคอตายกับกิ่งต้นมะขามในสายฝนสาเหตุก็น้อยใจผัวพอผัวรู้ว่าท้องก็ไม่ค่อยสนใจมักจะหลบไปอยู่บ้านแม่กลางคืนก็ไม่กลับมานอนบ้านปล่อยให้นักก้อยอยู่ที่บ้านตามลําพังคนเดียวไปตามก็ไม่กลับไปง้อก็ไม่สนใจกลับไล่ตับเพื่อเสียอีกท้องแก่ใกล้จะคลอดก็ยังไม่ยอมกลับอ้างว่าต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่เพราะแม่ไม่มีใครก่อนจะผูกคอตายตอนเย็นๆได้ไปตามผัวอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเขาไม่กลับก็บอกกับเขาว่าจะผูกคอตายแต่เขาไม่เชื่อพอเช้าก็รู้ว่าตายจริงๆคนที่เจอศพก็คือป้านเนียนคนข้างบ้านมองไปจากบ้านของตัวก็เห็นร่างนั้นห้อยแขวนตองแต่งต้นมะขามนั้นยืนต้นอยู่ระหว่างขอบรู้ว่าบ้านแกกับบ้านนก,ก้อยชาวบ้านก็กลาดาผัวนก,ก้อยรับหลังว่าเขาเป็นคนใจดํามากเล็วมากไม่ดูแลเมียที่ท้องแก่ใกล้จะคลอดก่อนแต่งงานกันแม่ของเขาไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้แต่เขาจะแต่งให้ได้ก็เลยแต่งกัน พอแต่งงานกันแล้วแม่ของเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวก็มักจะเรียกให้เขาไปหาบ่อยๆเรียกร้องความสนใจจากเขาพูดกรอกหูเขาทุกวันว่าเมียเขาเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักเคารพนับถือแม่หาว่านักก้อยเนี่ยพูดจาไม่ดีกระแกแต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าแท้จริงนักก้อยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนักก้อยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่แม่ของเขานั่นแหละที่ใส่ร้ายลูกสะใภ้ส่วนเขาก็เชื่อแม่ไม่ลืมหูลืมตา เออโตแล้วน่าจะไต่ตรองดูบ้างว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อคำพูดของแม่เสียทั้งหมดคนโบราณเขาถือกันมากว่าผีตายหงไม่ให้เอาศพเข้าตั้งสวดที่บ้านศพที่ตายหงถือว่าเป็นการตายที่น่ากลัวไม่ปกติไม่ใช่เจ็บป่วยตายเป็นการตายกระทันหันดวงวิญญาณน,นั้นดุร้ายมักจะมีความแค้นความอาฆาตมาร้ายอยู่ถ้านำเข้าบ้านก็จะทำให้ไเป็นมงคลแก่บ้านแล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวที่จะต้องอยู่อาศัย จะก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นแก่คนในบ้านจะเกิดสิ่งร้ายร้ก็เลยไม่ให้นำศพเข้าบ้านศพนักก้อยมาปลดลงมาจากต้นมะขามแล้วก็เลยถูกนำไปวัดคนแต่ก่อนเขามีข้อห้ามกันเยอะเกี่ยวกับงานศพคนทองก็ห้ามไปงานเผาศพเขาว่าคนทองมีเด็กอยู่ในท้องไม่ควรไปในที่ที่มีแต่ความเศร้าหมองไม่ควรไปเห็นสิ่งที่ชวนให้สลดหดหูควรจะได้รู้ได้เห็นแต่สิ่งสวยสดงดงามจเจริญหูจเจริญตา วิญญาณของผีจะรบกวนทารกในท้องแม่อีกอย่างคนท้องก็มักจะมีจิตใจที่อ่อนแอเปราะบางแต่ถ้าจําเป็นจะต้องไปจริงๆเช่นคนตายเป็นญาติกันก็ให้แก้เครสโดยการกลัดเข็มกลัดไว้ที่ชายเสื้อขณะกลัดก็ควรจะกลั้นหายใจด้วยเขาว่าแก้กันได้เพราะว่าเข็มกลัดมันมีความแหลมคมทําให้ผีกลัวไม่กล้าทําร้ายป้องกันผีได้เขาว่าวิญญาณผีตายทั้งกลมมักจะเป็นวิญญาณที่มีทุกข์จะไม่ยอมไปผุดไปเกิดง่าย นาก,ก้อยนะั้นไม่มีใครอีกแล้วพ่อแม่ตายหมดเหลือตัวคนเดียวหลังจากตายแล้วคนที่จะจัดการศพก็คือคนที่เป็นผัวนั่นแหละแม่ผัวของนาก,ก้อยคือยายแหวนไม่มีทางเลี่ยงแกเป็นแม่งานเสนเองกับลูกชายช่วยกันสองคนสัปเหร่ที่เป็นหมอผีด้วยเดี๋ยวผาเอาเด็กออกจากท้องของนาก,ก้อยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญ,ญาณมีห่วงทารกนั้นซึ่งคนที่ไปดูเขาเล่าว่าเป็นเด็กผู้ชายหมอผีก็นําทารกไปอาบน้ําประแป้งแล้วก็มีของเส้นไหว จะไม่มีการนำทารกไปเผาแต่เอาไปฝังไว้แล้วก็จะเส้นไหว้ในวันสำคัญทางาศาสนาด้วยถ้าไม่ผ่าเอาเด็กออกวิญญาณจะเฮี้ยนเขาว่าผีแม่จะห่วงลูกที่ยังไม่ได้คลอดเมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของผัวผัวไปอยู่กับแม่ก็เลยปล่อยบ้านหลังนั้นจนกลายเป็นบ้านร้างนานๆจะกลับไปดูแลสักทีคนข้างบ้านเขาว่าบ้านนั้นน่ากลัวทั้งที่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่มันก็น่ากลัว น่ากลัวเพราะว่ามันราวกับผีตายทั้งกลมกลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติมันก็เหมือนบ้านร้างหลังหนึ่งเพียงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวได้อย่างประหลาดคนข้างบ้านบอกให้เขากลับมาอยู่บ้านเสียมันจะได้เลิกน่ากลัวเสียทีแต่เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแม่กว่าสบายดีแล้วและถ้าเขามาอยู่ที่บ้านนั้นแม่ก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงแม่หลายปีผ่านไปเขาบอกขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงนั้นเนื้อที่ราวๆไร่หนึ่ง มีคนสนใจแต่ไม่กล้าซื้อกลัวผีเพราะว่าหลังจากที่เขาบอกขายที่บ้านนั้นอันเคยสงบเงียบม,มานานแต่ว่านากลัวนั้นก็ได้เกิดเสียงที่ทําให้คนข้างบ้านสะดุ้งตื่นกลางดึกสงัดเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื่นข่าวลือออกไปเข้าหูเขาเขาไม่เชื่อว่าคนข้างบ้านจะพูดจริงแม่ของเขาก็เหมือนกันหาว่าคนข้างบ้านคงจะอยากได้บ้านก็เลยพูดให้ดูนากลัวเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาซื้อบ้านนั้นจะได้กดราคาให้ต่ําสุดแล้วจะซื้อ พอคนข้างบ้านรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่พอใจแม่ของเขาเปน็นอันมากถึงกับสาบานว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยและที่เล่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ได้ยินกันจริงๆว่ามีเสียงร้องไห้ไม่แต่ที่บ้านนั้นบ้านถัดไปเขาก็ได้ยินด้วยบ้านถัดไปก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆแม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจเอ,อ่ยขอโทษแต่อย่างใดแม่เขาก็เลยเป็นที่เกลียดชังของคนบ้านใกล้นั้นเป็นอย่างมาก วันเวลาผ่านไปสองปีก็ไม่มีใครซื้อบ้านหลังนั้นส่วนความน่ากลัวก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องคนข้างบ้านรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมักจะดังในคืนที่เงียบสงัดยิ่งในวันครบรอบวันตายของนาก,ก้อยคนข้างบ้านได้ยินเสียงร้องไห้อย่างถนัดชัดเจนถึงอย่างไรก็ไม่มีคนซื้อบ้านก็เลยร้างยายแหวนให้ลูกชายขนข้าวของในบ้านนั้นเอาไปที่บ้านของแกมีตู้เสื้อผ้าใบาใหญ่สองใบ ตู้ที่มีกระจกบานใหญ่อีกหนึ่งตู้โต๊ะตัวโตๆอีกสองตัวแม้แต่องคงน้ำยายแหวนก็สั่งให้ลูกชายขนเอาไปข้าเอาไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยก็จ้างคนมาช่วยใช้รถเข็นคันใหญ่มันทุกกันไปทามกลางสายตาชาวบ้านนี่มองกันเป็นตาเดียวกระซิบกระซาบคุยกันคนใกล้ๆบ้านยายแหวนเอามาเล่าภายหลังว่าพอของไปถึงบ้านยายแหวนก็สั่งการเป็นการใหญ่ให้ยกไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ราับของเหล่านั้นมันเป็นของแกเอง แกให้ขนของไปจนหมดเกลี้ยงบ้านโดยที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นชาวบ้านก็พูดกับบ่มับนั้นแสดงว่าวิญญาณนักก้อยไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นแล้วราวๆเ,เดือนหนึ่งหลังจากข้าวของจากบ้านนักก้อยไปอยู่บ้านใหญ่ยายแหวนตู้ที่มีกระจกเงาบ้านใหญ่ก็ทําทให้ยายแหวนผวาสุดตัวร้องลั่นเพราะว่าแกเดินผ่านเลือไปเห็นเงาในกระจกไม่ใช่เงาแกแต่ว่าเป็นเรือนร่างของลูกสะใภ้ผู้ล่วงลับไปแล้วท้องโตอยู่ในชุดที่ผูกคอตายนั่นเอง แกร้องเสียงหลงลั่นบ้านชาวบ้านก็ถึงได้รู้กันว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาแล้วที่บ้านของแกไม่มีใครวิ่งไปดูมีแต่ลูกชายของแกเท่านั้นที่ร้องถามว่าแม่เป็นอะไรเวลานั้นเย็นมากแล้วเขาทําอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าบันไดบ้านคนเขาได้ยินเสียงเยแหวนตอบลูกชายว่าอีก้อยมันอยู่ในกระจกนั่นแหละลูกชายถึงได้รู้ว่าแม่โดนผีหลอกเยแหวนปิดปากเงียบเนายเล่าเฉพาะคนที่สนิทกับแก,กจริงๆแกสั่งลูกชายหันหน้าตู้ใบนั้นเข้าข,ขา้างฝาเอาข้างหลังออกมา แกกลัวที่จะเห็นภาพหลอนในกระจกตู้นั้นอีกตู้ใบนั้นอีกเหมือนกันหลังจากที่แกให้ลูกชายหันหน้าเข้าฝาไปแล้วพอแกเดินผ่านในวันหนึ่งมันก็ล้มลงมาทับแกซะจนขาหักกลายเป็นคนขาเป๋ไปตลอดชีวิตของแกคืนหนึ่งลูกชายของแกฝันว่านก้อยมาหามายืนมองเขาเงียบๆแต่ว่าสายตาคุณนั้นเย็นเยียบน่ากลัวลูกชายของแกเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรแม้จะขัดใจแม่แต่เขาก็ต้องทำเพื่อความสงบสุขในบ้าน คือขนข้าวของทุกชิ้นกลับไปคืนที่บ้านของเมียครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ